สวัสดีครับเจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าตัวเองจะก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้หลังเข้ามาทำงานในทีมแอนฟิลด์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2015ตลอด8ปีครึ่งคุมหงแดงลิเวอร์พูลนั้นเจอร์เก้นคล็อปประสบความสำเร็จพาทีมได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมป์สเปนลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกสโมสรโลก FA คัพลีกคัพยูฟ่าซูเปอร์คัพและคอมมูนิตี้ชิลจากการประกาศอำลาของเจอร์เก้นคล็อปทำให้เป็นที่น่าจับตาอย่างมากว่าใครจะมาคุมหงแดงต่อจากกุนซือชาวเยอรมันและนี่คือ5แคนดิเดตรายชื่อคุมลิเวอร์พูลต่อจากเยอร์เก้นคล็อปสตีเวนเจอราร์ดก่อนหน้านี้สตีเวนเจอราร์ดตำนานกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลเคยได้รับการคาดหมายว่าจะมีโอกาสได้สืบทอดงานในทีมแอนฟิลด์ต่อจากเจอร์เก้นคล็อปป์แต่หลังๆเชื่อเริ่มหายไปเพราะผลงานคุมทีมไม่เข้าตาเจอราร์ดในวัย43ปีเคยทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อนได้เป็นกุนซือให้กับเรนเจอร์ในปี2018และพาทีมได้แชมป์สกอตติชพรีเมียร์ชิพฤดูกาล 2020-2021 อย่างไรก็ตามจากนั้นเจอราร์ดก็ทำผลงานได้ไม่ดีในการไปคุมกับแอสตันวิลล่าก็โดนไล่ออกในปี2022และเวลานี้ไปคุมทีมเอาเอติฟากในลีกซาอุดิอาระเบียโชเซ่มูรินโญ่แฟนๆบอลหลายคนอาจมองว่าคงเป็นเรื่องที่ยากที่ลิเวอร์พูลจะไปดึงโชเซ่มูรินโญ่อดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาทำงานด้วยแต่อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นในวงการฟุตบอลแถมเวลานี้กุนซือชาวโปรตุเกสวัย61ปียังคงว่างงานอยู่ด้วยหลังเพิ่งโดนโรม่าไล่ออกเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถตัดชื่อของเขาออกไปได้นอกจากนั้นโปรไฟล์ของมูรินโญ่ก็ยังไม่ธรรมดาอีกต่างหากหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาแล้วมากมายไม่ว่าจะไปคุมทีมไหนที่ผ่านมาทั้งปอร์โตเชลซีเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโรม่าซีดินซีดานซีดานมีชื่อเข้ามาพัวพันแทบทุกครั้งเวลามีสโมสรใหญ่ๆในยุโรปต้องการหากุนซือคนใหม่และแน่นอนว่าครั้งนี้ก็อยู่ในข่ายตัวเต็งเหมือนกันเวลานี้กุนซือวัย51ปีไม่ได้คุมทีมไหนเลยหลังอำลาเรอัลมาดริดตั้งแต่ปี2021โดยเชื่อกันว่าเป้าหมายหลักๆในอนาคตของเขาคงจะต้องการไปทำหน้าที่คุมทีมชาติฝรั่งเศสหากพูดถึงเรื่องฝีมือและความสำเร็จในการคว้าแชมป์แล้วนั้นซีดานไม่เป็นรองใครหลังเคยพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยซ้อนลาลิกาสเปนอีก2สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ2สมัยและสโมสรโลกอีก2สมัยโรเบตโต้เดชาบีหากลิเวอร์พูลต้องการได้กุนซือที่มีประสบการณ์อยู่แล้วในพรีเมียร์ลีกอังกฤษชื่อของโรเบตโต้เดชาบีผู้จัดการทีมไบรตันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่น่าสนใจกุนซือชาวอิตาลีวัย44ปีเข้ามาคุมทีมเจ้านกนางนวลไบรตันต่อจากแกรมพอตเตอร์เมื่อเดือนกันยายนปี2022ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ถิ่น Amex Stadium เดชาบีพาไบรตันจบอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วทำให้คว้าโควต้าไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกรวมทั้งยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ FA คัพก่อนแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน่าเสียดายในการโดนจุดโทษซาบี้อลอนโซซาบี้อลอนโซเทนเนอร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นหนึ่งในตัวเต็งสายตาของบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายทุกแห่งในประเทศอังกฤษที่จะได้มารับงานต่อจากเยอร์เกนคล็อปเชื่อว่าบรรดาเดอะคอปจำนวนมากก็คงอยากเห็นอดีตมิดฟิลด์ของทีมกลับมาทำงานที่แอนฟิลด์เช่นกันหลังเคยเล่นให้กับสโมสรระหว่างปี2004-2009ในเวลานี้อลอนโซในวัย42ปีกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการคุมบางเหียนไบเออร์เลเวอร์คูเซนและนำเป็นจ่าฝูงบุนเดสลิก้าเยอรมันทำให้หากพูดถึงเรื่องฝีมือแล้วรับรองถูกใจแฟนบอลหงแดงแน่นอนแถมเป็นเด็กเก่าอีกด้วยและนี่คือ5แคนดิเดตรายชื่อคุมลิเวอร์พูลต่อจากเยอร์เก้นคล็อปป์ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อประเกียรติเช่นอะไรคือว่ามีใครนอกเหนือจากลิสต์นี้ไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ